ส่วนการเสนอนั้นก็น่าจะมีท่านรองมีสองเรื่องแต่ว่าศาลก็จะมีคำสั่งไม่รับคำร้องนะครับแต่เนาะหายไปแล้วศาลไม่รับคำร้องก็คือศาลเนี่ยยังไม่ได้วินิจฉัยเรื่องนะฮะว่า